หลังจากใช้เวลาร่วม7ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนไปถึงช่วงเวลา 17:00 นที่ผ่านมาวันนี้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็ยังไม่สามารถลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศได้เพราะว่าใช้เวลาส่วนใหญ่กับการตีความและก็มีการแสดงมุมมองความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการเสนอยติที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลจะมีโอกาสเสนอชื่อซ้ำกลับเข้ามาโหวตเป็นรอบที่2ได้หรือไม่เราจะไปติดตามภาพรวมบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้นะครับจากการรายงานเข้ามาของคุณอรวรรณพยัคฆ์ชาติรายงานมาจากที่อาคารรัฐสภาครับเชิญเลยครับคุณอรวรรณครับเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นอันว่าชื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลนะคะไม่สามารถเสนอชิงโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่2ได้นะคะหลังจากที่สมาชิกค่ะลงมติด้วยคะแนน395เสียงค้านการเสนอชื่อซ้ํานะคะส่งผลให้กระบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ต้องยุติลงขณะที่ในส่วนของนายพิธานะคะประกาศรัฐสภาอำลาตำแหน่งส.ส.นะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เป็นการชั่วคราวเราจะย้อนกลับไปชมบรรยากาศที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณพิธายกมือเชิญครับครับท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธานณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณคุณพิธามากครับนั่นก็เป็นบรรยากาศระหว่างที่ประชุมรัฐสภาดำเนินกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30รอบที่2นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลลุกขึ้นกล่าวคำอำลาประธานรัฐสภาและเพื่อนสมาชิกหลังศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือถึงสภาสั่งให้นายพิธายุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวโอกาสนี้นะคะนายพิธาได้ขอให้สมาชิกช่วยกันดูแลประเทศเพราะประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทำการเสียงปรบมือจากส.ส.จาก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้ส.ส.พรรคก้าวไกลบางคนถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ล้ำไห้ออกมาด้วยค่ะขณะที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมถึงแกนนำคนอื่นๆได้ลุกขึ้นสวมกอดและขอจับมือนายพิธาโดยที่ส.ส.พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลบางส่วนได้เดินทางไปส่งนายพิธาถึงปากประตูทางออกของห้องประชุมรัฐสภาด้วยขณะที่ที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้นะคะได้ใช้เวลาไปกว่า7ชั่วโมงค่ะอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอชื่อนายพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำสามารถทำได้หรือไม่เนื่องจากส.ส.จากขั้วอำนาจปัจจุบันกับส.ส.กับส.ว.ส่วนหนึ่งนะคะได้หยิบยกข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ที่กำหนดว่ายัตติที่ถูกรัฐสภาตีตกไปไม่สามารถนำเสนอเข้ามาในสมัยเดียวกันได้อีกขณะที่ส.ส.จาก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่มีข้อบังคับกำกับห้ามเอาไว้ทำนั้นการโหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถกระทำกี่ครั้งก็ได้ส่งผลให้สมาชิกต่างหยิบยกข้อกฎหมายและข้อบังคับมาอภิปรายสนับสนุนแนวคิดของตนเองทำให้กระบวนการในวันนี้นะคะเป็นไปอย่างล่าช้ากินเวลาไปกว่า7ชั่วโมงค่ะก่อนที่ประชุมจะลงมติด้วยคะแนน395ต่อ1 312เสียงนะคะไม่เห็นชอบให้มีการเสนอชื่อนายพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้โดยมีผู้งดออกเสียง8คนและไม่ลงคะแนน1คนค่ะ
สำหรับกระบวนการหลังจากนี้นะคะทาง8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลค่ะก็จะต้องมีการประชุมพร้อมกันอีกครั้งนึงนะคะเพื่อหารือในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะขณะที่พรรคก้าวไกลเองก็จะต้องออกแถลงการส่งไม้ต่อให้กับพรรคเพื่อไทยในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเป็นคนต่อไปค่ะครับขอบคุณครับคุณอรวรรณครับหลังจากที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สามารถที่จะเสนอเข้าชิงโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นรอบที่2ได้หลังจากนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทิศทางหลังจากนี้นะคะสำหรับ8พรรคร่วมรัฐบาลจะเดินหน้าตาม MOU ที่มีการลงนามไว้หรือว่าจะมีการดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมด้วยเราจะไปติดตามสถานการณ์กันนะคะกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอชลน่านครับครับคุณพรวินีคุณเจครับหมอชนันครับสวัสดีครับค่ะหลังจากนี้เองพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมเพื่อที่จะตัดตั้งรัฐบาลกันเมื่อไหร่อะคะต้องขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพครับคุณพรวินีอาจจะสรุปเร็วไปนิดหนึ่งนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับด้วยความเคารพคืออย่างนี้ครับผมต้องยึดเอาคำแถลงของคุณพิธาเป็นหลักก่อนนะครับค่ะคุณพิธาแถลงเมื่อวันที่15เนี่ยเรายึดตรงนั้นว่าหลังจากที่เขาพยายามจนสุดความสามารถแล้วในการเสนอชื่ ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับครับประกอบกับที่เขามีข้อเสนอเรื่องม.272เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยแล้วเขาประกาศว่าถ้าเขาพยายามจนสุดความสามารถแล้วเนี่ยไม่ได้รับความชอบเขาก็จะประกาศหรือแถลงให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันว่ายินดีจะให้พรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับเพราะนั้นเหตุการณ์สองเหตุการณ์เนี้ยเพิ่งจบไปเหตุการณ์เดียวครับค่ะเหตุการณ์เดียวก็คือการเสนอชื่อในรัฐสภาวันนี้นะครับถูกตีตกไปด้วยเสียงข้างมากนะครับครับของสมาชิกรัฐสภาว่าเป็นญัตติที่ตกไปแล้วโหวตไม่ได้ฮะแต่ว่าขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งการแถลงการของพรรคก้าวไกลเองก็ยังไม่ปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปด่วนสรุปว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้ครับครับก็คือรอแถลงจากทางด้านพรรคก้าวไกลให้เกิดความชัดเจนก่อนแล้วพรรคเพื่อไทยค่อยมีการตอบรับเกียรติพรรคก้าวไกลครับว่าเราเองเนี่ยเราก็ได้ปรึกษาหารือกันเป็นเช่นนั้นนะครับครับแต่ว่าได้มีการพูดคุยกันภายในพรรคบ้างหรือยังฮะคุณหมอชนันฮะเกี่ยวกับแนวทางว่าจะเป็นใครคงวันนี้เราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันต้องดูข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นวันนี้ก่อนแล้วก็ต้องดูถ้อยแถลงของก้าวไกลก่อนซึ่งหลังจากนี้เราคงต้องมีการพูดคุยกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยก่อนนะครับครับคือเราจะเริ่มกระบวนการไหนก่อนฮะคือหลังจากที่ก้าวไกลประกาศความชัดเจนว่าเราจะให้ทางพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลทางพรรคเพื่อไทยจะคุยกันภายในพรรคก่อนหรือว่าหลังจากนั้นจะคุยกับก้าวไกลเลยฮะคือโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการแถลงของพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับครับถ้าก้าวไกลเขาเองเขาตัดสินใจประกาศแถลงเลยอันนี้ก็เป็นข้อตัดสินใจของก้าวไกลไงครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ย เราเองกับก้าวไกลก็คงต้องพูดคุยหารือกันว่าเขาจะกำหนดท่าทีตัวเองอย่างไรเพื่อไทยจะต้องเตรียมการอะไรนะครับก็ต้องคุยกันก่อนแล้วก็คุยในแปดพรรคร่วมด้วยนะครับเพราะMOUเดิมก็ยังมีผลอยู่ครับครับพอจะกำหนดวันคร่าวๆหรือยังครับตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันครับแต่ท่านเลขาก้าวไกลกับเลขาเพื่อไทยก็เห็นว่าประสานกันเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้หมายวันเวลาท่านเองครับครับค่ะแล้วสำหรับเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่3นะคะทางพรรคเพื่อไทยจะมีการเสนอชื่อโหวตคุณเศรษฐาตามที่คุณอุ๊งอิ๊งได้กล่าวไว้หรือเปล่าคะอยู่ในกระบวนการที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ครับถ้ากระบวนการ2กระบวนการนั้นยังไม่จบเนี่ยเราคงไปตอบยังไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คือคนไทยเองเนี่ยก็อยากจะเห็นการตั้งรัฐบาลให้เกิดเห็นเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดนะคุณหมอชวนนั่นไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยไหมฮะคือเพราะว่าคือเราก็หลังจากผ่านการเลือกตั้งมา2เดือนแล้วฮะคือเรายังไม่แน่ใจเลยใจพี่น้องประชาชนครับคนที่เขารอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยมันก็2เดือนแล้วเราก็เห็นใจในเรื่องนั้นนะครับเราเองก็พยายามที่จะดำเนินการให้มันเป็นไปตามคนกระบวนการนะครับกระบวนการที่บัญญัติไว้นั้นนูนแล้วก็ข้อบังคับอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรมันก็เลยให้เกิดความนิ่งช้าอย่างนี้นะครับครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเท่าที่ไปกราบเรียนท่านประธานเองแจ้งว่าจะนัดหมายการให้ความเห็นชอบนะครับบุคคลซึ่งสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันที่27ครับ
หมายถึง27กรกฎาคมใช่ครับก็จะเป็นหมายถึงเป็นการโหวตครั้งที่3ถูกมั้ยฮะก็ท่านนัดท่านบรรจุระเบียบวาระเข้าในที่ประชุมร่วมรัฐสภาครับโอ้ฮะดําเนินการให้ความเห็นชอบนายกครับครับดังนั้นก็เหลือเวลาอีกประมาณสักร่วมเกือบ10วันนะฮะคือตรงนี้ก็จะเป็นเวลาที่ทั้งพรรคเพื่อไทยคุยกันภายในพรรคเองแล้วก็คุยกันระหว่าง8พรรคร่วมทีนี้ฮะประเด็นนึงที่คนไทยกำลังสนใจอยู่ก็คือจะมีโอกาสไหมครับที่จะปล่อยก้าวไกลกลายเป็นฝ่ายค้านคือผมขออนุญาตจะไม่ตอบคำถามนี้นะครับเพราะมันเร็วเกินไปสิ่งที่เราหลังจากเหตุการณ์วันนี้เนี่ยผมเองนะพรรคหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับผมก็เห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลนะครับผมก็ไปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคไทยเองก็ต้องระมัดระวังที่จะประกาศหรือจะพูดอะไรออกไปเนี่ย มันก็ต้องดูความรู้สึกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไทยกับก้าวไกลก็เคยคุยกันแล้วว่าเราจะมีการปรึกษาหารือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอเรื่องการปรึกษาหารือกันตรงนั้นนะครับค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีรายงานเรื่องของการแก้ไข MOU ต่างๆตรงนี้เนี่ยมีความชัดเจนหรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมไงไหมคะยังไม่มีครับนั่นเป็นเพียงการตอบคำถามกรณีที่มีการสมมุติว่าเพื่อไทยได้เป็นการจัดตั้งเป็นแกนนำในการจัดทั้งร่างปันภายใต้ MOU เดิมเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมตามที่คุณพิธาได้แถลงไว้บอกว่าก็จะมอบให้เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ MOU 8พรรคร่วมเดิมใช่ไหมครับค่ะเขาก็ถามว่ามันใช่ MOU เดิมไหมผมก็ตอบด้วยความพาซื่อนะครับหมายว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยหลายเรื่องที่เขียนไว้ใน MOU มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมันก็เป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วท่านแค่นั้นเองครับยังไม่ได้คิดว่าจะต้องทำอะไรในขณะนี้นะครับก็ต้องรอให้กระบวนการที่ผมพูดไปตอนต้นนี่มันจบก่อนนะครับก็คือหมายถึงว่าก็เดี๋ยวรอก้าวไกลแถลงออกมาอย่างชัดเจนก่อนว่าก็คงจะต้องให้ทางบ้านพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสตั้งรัฐบาลแทนและตรงนั้นก็จะเป็นจะถือว่าเป็นสิทธิ์ถ้วยแถลงตรงนั้นให้มาชัดเจนมันเหมือนกับบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนผู้ซึ่งเลือกเรามานะครับทั้งสองพรรคเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงวันนี้ฮะคุณหมอชนน่านผมถามตรงๆว่าได้มีการมองภาพที่ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ไหมฮะทั้งความเคลื่อนไหวของศาลรัฐธรรมนูญเองนะฮะแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภาวันนี้มันเป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันไว้ไหมครับคือจริงๆเนี่ยจะตอบว่าเป็นไปการที่เราคาดการณ์ไหมเนี่ยก็ด้วยความเคารพจริงๆครับผมได้ตอบสื่อไปหลายสำนักนะครับในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยประเด็นของการคาดการณ์คิดล่วงหน้าต่างๆนี่ขออนุญาตว่าสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรนะครับแต่ว่าเราเองภายใต้การระมัดระวังการทำงานเช่นเราต้องการเสียง376 375เนี่ยนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เขาตียติเราตกเราก็ต้องทำหน้าที่ในการต่อสู้ตรงนั้นเท่านั้นเองเราคาดการณ์ว่าเราจะรักษาสถานะว่าเราจะได้โหวตได้ยังไงอันนี้เป็นข้อคำนึงที่เรามุ่งมั่นอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับซึ่งผลมันปรากฏวันนี้ก็มันก็เกิดขึ้นจริงเนาะเราเองเนี่ยพยายามหาทางออกหาทางเลี่ยงเพราะการตีความข้อบังคับเนี่ยมันเหมือนกับการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกับสมาชิกเราหลายท่านที่อภิปรายนะครับเราก็ห่วงกังวลเรื่องนั้นเหมือนกันค่ะแล้วอย่างที่หลายพรรคมีการพูดคุยกันว่าถ้าเกิดว่ามีก้าวไกลเนี่ยจะไม่โหวตให้เพื่อไทยตรงนี้เพื่อไทยได้มีการพูดคุยหรือว่ามองหาแนวทางในการทางออกในเรื่องนี้บ้างไหมคะก็เป็นการคาดการณ์เป็นการพูดของพรรคอื่นครับแต่เพื่อไทยก็ยังไม่มีการพูดคุยครับในมุมมองของหมอชนน่านเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปไหมครับพอคุณพิธาเนี่ยมีกรณีของศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าพรรคก้าวไกลตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลอีกต่อไปมองสถานการณ์เอาผมอยากฟังมุมมองของคุณหมอชนน่านเองนะว่าคิดว่าสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้มันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนในมุมของแต่พรรคร่วมเราเนี่ยแล้วก็ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยผมขออนุญาตเอาไปตามข้อที่จริงนะครับครับครับเอาตามข้อที่จริงไม่อยากจะอ่านว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับฮะเอาว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเราเป็นไปตามข้อที่จริงที่จะเกิดขึ้นก่อนเอาอย่างนั้นก่อนนะครับเพราะว่าไปอย่างที่ผมเรียนคุณเจมส์เมื่อสักครู่นะครับว่ามันเราไปคาดการณ์ไปอ่านสถานการณ์ต่าง
โดยเป็นแค่ความคิดเห็นเนี่ยมันมักจะเป็นประเด็นตลอดครับ แค่ผมตอบคำถามเรื่อง MOU ก็ยังเป็นประเด็นว่าเพื่อไทยจะไปรื้อ MOU เลยครับหลายคนเข้าใจว่าเพื่อไทยกระดี้กระด้าไม่เป็นรัฐบาลแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับก้าวไกลเขาครับแล้วไม่เป็นธรรมกับครับเพื่อไทยด้วยครับนะฮะคือวันนี้เนี่ยการประชุมก็ดูเหมือนว่าก็จะเสร็จในเวลาประมาณ 17:00 นก็คือยังไม่มืดค่ำมากนะครับคือมาถึงณเวลาเนี่ยนะฮะก็หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนพรรคร่วมตั้งรัฐบาลที่เหลือบ้างหรือยังครับยังครับก็เพียงแต่ท่านเลขาประเสริฐผมนะครับก็เจอกับทางเลขาชัยธวัฒน์ก็เพียงแต่หารือกันเบื้องต้นนะครับนอกรอบว่าเราควรจะพูดคุยกันนัดหมายกันทางท่านเลขาสองท่านก็รับไปดำเนินการตรงนี้เพียงแต่ว่าจะกำหนดเวลาเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เท่านั้นเองครับครับมีข่าวว่าทางพรรคเพื่อไทยไปคุยกับพรรคอื่นแล้วในช่วงก่อนที่ถึงวันนี้นะคุณหมอชนน่านครับไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือว่าภูมิใจไทยเกี่ยวกับแนวทางการตั้งรัฐบาลข้อที่จริงเป็นยังไงฮะคือผมหมายถึงก่อนวันนี้ฮะก่อนมาถึงวันที่19เนี่ยครับเป็นก็คงเป็นมีข่าวนะครับแต่ผมเองเนี่ยนะเป็นมนพรรคเนี่ยไม่ได้ดำเนินการยังไม่รู้รับทราบตรงนั้นเพราะเรามัดระวังเรื่องของสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติอยู่ในขณะนี้นะครับก็คงเป็นข่าวที่เขาเล่าลือไปครับอาจจะเป็นในส่วนของสมาชิกที่ไม่ในฐานะเป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการที่รับมอบหมายมันอาจจะมีข่าวทำนองนั้นแต่ว่าโดยภาพที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคขณะนี้ในมุมของกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเจรจานะครับก็มุ่งมั่นเจรจากับพรรคก้าวไกลเท่านั้นนะครับมติกรรมการบริหารก็ไม่ได้มอบหมายให้ใครไปดำเนินการในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราเคารพว่าเหตุการณ์ปรากฏการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าพึ่งไปทำอะไรอันนี้เราคำนึงตรงนี้มากกว่าครับครับดูเหมือนว่าวันนี้คุณหมอค่อนข้างจะสงวนท่าทีพอสมควรเลยนะฮะระมัดระวังคำพูดมากเลยใช่ไหมฮะต้องระมัดระวังคุณเจกครับไม่งั้นเนี่ยรายการคุณเจกก็แค่จะโดนผมก็จะโดนทุกคนโดนไปหมดครับเพราะว่าอารมณ์พี่น้องประชาชนขณะนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าเขาก็ผิดหวังในความคาดหวังเขาเยอะนะครับเราก็ต้องให้ความเห็นใจครับอะไรที่มันผิดหูผิดตาเนี่ยมันอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ต้องระวังครับนะฮะวันนี้หลายๆคนสนใจฮะพอเห็นภาพคุณหมอชวนน่านก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพิธาพูดอะไรคุณพิธาบ้างฮะก็ในห้องประชุมไปให้กำลังใจนะครับแสดงความเสียใจที่เกิดขึ้นครับนะครับผมก็ได้ให้กำลังใจเขานะครับเราก็ต้องคิดถึงว่าถ้าเป็นเราเป็นเขาเป็นยังไงด้วยนะครับเราเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันเนาะครับครับแต่ยังไม่ได้คุยเรื่องของการทำงานการเมืองด้วยกันต่อไม่มีโอกาสได้คุยหรอกครับเพราะมันอยู่ในห้องประชุมครับครับที่เราฐานก็แสดงฐานะที่เป็นสมาชิกร่วมกันเท่านั้นเองครับครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณหมอชนน่านครับที่มาคุยกับเรานะครับขอบคุณนะคุณใหญ่กับความวินัยต้องขออภัยครับพี่ผมเองต้องรักษาสถานะแล้วก็คำตอบที่บางครั้งอาจจะไม่พึงพอใจกับทั้งสองท่านนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับจริงๆต้องขออภัยครับครับครับเพียงแต่ว่าประชาชนรอฟังอยู่เดี๋ยวรอความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยสำหรับการแถลงหลังจากนี้อีกครั้งนึงนะฮะครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ